เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาเป็นโจทย์ข้อที่4ข้อที่4โจทย์ถามว่าจงหาพลังงานความร้อนที่ทำให้น้ำทรายและทองแดงซึ่งมีมวลอย่างละ4กิโลกรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากันคือ10องศาเซลเซียสข้อนี้เนี่ยเขาถามข้อย่อยหลายข้อเลยก็คือหาพลังงานความร้อนตัวแปรคิวของทั้งน้ำทรายแล้วก็ทองแดงแล้วก็ให้มวลมาว่าทั้ง3อย่างเนี่ยมีมวลอย่างละ4กิโลกรัม4กิโลกรัมก็คือตัวแปร m เป็นมวลมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากันอุณหภูมิเพิ่มขึ้นก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจะเป็นตัวแปรเดลต้าทีคือ10องศาเซลเซียสอย่าลืมนะครับว่าเดลต้าทีเนี่ยเราจะใช้เป็นหน่วยองศาเซลเซียสหรือว่าเป็นเคลวินก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดมี Q มี M มี T ให้ความร้อนไปแล้วอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเราจะใช้สูตร Q เท่ากับ MC เดลต้าทีเราจะเริ่มหาทีละตัวเลยก็คือน้ำทรายแล้วก็ทองแดงเริ่มจากน้ำก่อนเป็น Q น้ำเท่ากับ MC delta T มวลของน้ำก็เป็น4กิโลกรัมแทนเป็น4 C ของน้ำจบไม่ได้ให้มาก็แล้วก็ควรจะจำได้ว่า C ของน้ำมันเท่ากับ 4,186 จูลต่อกิโลกรัมเคลวินหรือว่าเราจะไปเปิดตารางดูก็ได้นะครับในเล่มนี้ตามนี้เลยตารางก็มันจะเป็นตารางที่บอกว่าความจุความร้อนจำเพาะของสารแต่ละสารเป็นเท่าไหร่อย่างของน้ำเนี่ยมันเป็น 4,186 แล้วก็แทนเป็น 4,186 แล้วก็คูณกับเดลต้าทีเดลต้าทีคืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปอันนี้มันเพิ่มขึ้นก็คือ10องศาเซลเซียสคูณกันเสร็จเราจะได้เป็น4,624,8432,33344 4 5 6 7 16แล้วก็เติมศูนย์อีกตัวหนึ่งเป็น 167,440 หรือ 1.67 คูณ10ยกกำลัง5ในหน่วยจูลก็ได้เราก็ได้คิวน้ำละต่อมาหาคิวทรายก็คือปริมาณความร้อนของทรายมันเดิมเลยคือเราจะใช้สูตรคิวเท่ากับ MC เดลต้าทีM ก็มวลอะเป็น4กิโลกรัมเท่ากันหมด C คือค่าความจุความร้อนจำเพาะของทรายแล้วก็ไปเปิดตารางดูตารางเดิมเลยของทรายมันจะมีค่าความจุความร้อนจำเพาะเนี่ยเป็น800นะครับในหน่วยจูลต่อกิโลกรัมเคลวินเราก็แทนค่า C ของทรายเนี่ยเป็น800แล้วก็คูณกับเดลต้า T เดลต้า T เป็น10เหมือนเดิมคูณกันจะได้ 32,000 นะครับแล้วก็หน่วยก็เป็นจูลแต่ว่าเราเขียนในรูปนี้ดีกว่าสัญญากรทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็น 3.2 คูณด้วย10ยกกำลัง4ในหน่วยจูลต่อมาของทองแดงของทองแดงก็เขียนเป็น Q ทองแดงคิวทองแดงก็เหมือนเดิมเลยคือไทยเป็นสูตรคิวเท่ากับ MC เดลต้า T M แทนเป็นมวลทองแดงเป็น4กิโลกรัม C เป็นค่าความจุความร้อนจำเพาะของทองแดงแล้วก็เปิดตารางใหม่ค่าความจุความร้อนจำเพาะของทองแดงเนี่ยมันเป็น390จูลต่อกิโลกรัมเคลวินแล้วก็แทนค่า C เป็น390แล้วก็คูณกับเดลต้า T ก็เป็น10เหมือนกันคูณกันก็จะได้94364 3 12 15 0 0อ่ะเป็น 15,600 นะครับก็จะได้เป็น 1.56 คูณด้วย10ยกกำลัง4ในหน่วยจูลคำตอบก็ตามนี้เลยครบแล้วทีนี้น้องจะเห็นว่าจุดข้อเนี่ยมันเหมือนกับพยายามบอกเราเป็นในว่าถ้าสมมติว่าเราอยากให้มวลเท่ากัน
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากันนะมวลเท่ากันอุณหภูมิเพิ่มขึ้น10องศาเหมือนกันเราก็ต้องให้พลังงานความร้อนกับตัวที่มีความจุความร้อนเฉพาะมากแต่ว่าตัวที่มีความจุความร้อนเฉพาะน้อยอ่ะมันต้องการพลังงานแค่นิดเดียวอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นเยอะแล้วครับตามนี้เลยก็ข้อนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแทนสูตร Q เท่ากับ MC delta T แทนเสร็จหาค่าออกมาก็จะได้คำตอบเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนถูกป่ะเศษก็หายไปแล้วเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ